ผู้กำกับการสภ.เมืองภูเก็ตเผยแจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนกับชายอายุ35ปีที่ใช้มีดแทงชายอายุ49ปีเสียชีวิตบริเวณหน้าห้างและคัดค้านการประกันตัวยืนยันผู้ต้องหาเป็นตัวจริงไม่มีการจับผิดตัวและตรวจ DNA ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลแล้วกรมปศุสัตว์ร่วมกับทหารและด่านศุลกากรอรัญญประเทศจับกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าซากหมูจากกัมพูชาเข้าประเทศตามแนวชายแดนในลักษณะกองทัพมดโดยจับกลุ่มขณะกำลังขนซากหมู 5,000 กิโลกรัมขึ้นรถห้องเย็นที่บ้านหนองปรือเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เพื่อทำลายกรมทางหลวงปิดการจราจรช่องทางหลักถนนพระราม2ขาเข้ากทม.บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาครวันนี้ถึง4พฤศจิกายนเพื่อติดตั้งคานสะพานกลับรถที่เคยพังถล่มลงมาหลังแล้วเสร็จจะเปิดการจราจรทันทีส่วนสะพานกลับรถจะทดสอบความแข็งแรงถึง11พฤศจิกายนจึงจะเปิดให้ใช้งานได้